่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับผมขอแนะนำการเติมเกมรูปแบบใหม่นะครับไม่ต้องให้ ID เกมจะได้ไม่ต้องกลัวโดนแฮกนะครับเข้าไปสู่หน้าเซตติ้งนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างจนสุดนะครับแล้วกดคันลอกนะครับเราจะได้ Open ID หรือ ID ที่ใช้เติมเกมขึ้นมานะครับจากนั้นเนี่ยก็ทักเพจ 24bytem นะครับพิมพ์คำว่า ROV นะครับจากนั้นก็วาง Open ID แล้วชำระเงินตามรายละเอียดได้เลยนะครับปลอดภัยและคุ้มมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมได้ทำการซื้อคูปองไป145บาทนะครับได้มาถึง186คูปองเลยนะฮะคุ้มมากๆเลยครับส่วนใครที่กำลังมองหาร้านซื้อขาย ID เกม ROV ราคาถูกนะครับแนะนำเพจนี้เลยนะครับ Edmonton TP7 มี ID ใหม่ทุกวันราคาเริ่มต้นแค่50บาทเท่านั้นนะครับดูลิงก์เพจได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ Welcome to Arena of Valorสวัสดีครับผมบอกคนป่านะครับวันนี้เราอยู่กันในคลิปของแคลรี่ตัวใหม่ที่ชื่อว่าเชอรี่นะครับซึ่งพลังแฝงที่ผมเลือกใช้กับฮีโร่ตัวนี้เนี่ยก็คือพลังแฝงรวยนะครับตัวนี้เนี่ยยิ่งได้ทารอนไวยิ่งดีนะครับเพราะว่าดูดเลือดสำคัญมากนะครับแต่ว่าจะขึ้นคีก่อนหรือทารอนก่อนก็แล้วแต่เกมไปนะครับอย่างในเกมนี้เนี่ยถ้าหากเราออกทารอนก่อนเราจะแพ้ฮายานะครับเราก็เลยจะเป็นที่ต้องออกคีขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยตามด้วยทารอนทีหลังนะครับเพราะงั้นเนี่ยพลังแฝงรวยก็จะมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับมันก็จะดีตรงที่ว่าเวลาเราโดนกดเลนเนี่ยต่อให้เราแพ้เลยนะเราก็รวยอยู่ดีนะครับแล้วก็ไม่โดนกดจนแบบสู้ไม่ได้เลยมานี้นะครับมันก็จะมาช่วยชดเชยตรงนี้นะซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเลือกใช้นกกระจิบนะครับเพราะว่าดีไหมมันก็ดีในช่วงที่สามารถเติมดาเมจต้นเกมได้แต่ว่าถ้าหากเราแพ้เลนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราจะโดนกดจมเลยนะครับคือพลังแฝงรวยเนี่ยมันเรียกได้ว่าออกมาเพื่อลดความผิดพลาดของตัวเองมากกว่าผมลองไปเล่นระเบิดเล่นผีเสื้อนะครับเล่นนกกระจิบสุดท้ายปุ๊บผมมาตายที่พลังแฝงรวยนะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเชอรี่ที่สุดแล้วนะครับก็เล่นจน LP ทุกตาเลยจะแพ้ชนะก็ LP นะครับคือมันค่อนข้างที่จะเป็นตัวหนึ่งที่เก่งนะครับแต่ว่าใช้สกิลเพย์สูงมากนะครับใช้สกิลเพย์ในการเล่นแครี่สูงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหาจังหวะยิงนะครับหรือว่าหาตำแหน่งในการยืนนะครับหลายๆอย่างรวมกันเลยแล้วก็มีคนถามมาเรื่องของคีย์เทมนะครับคีย์เทมของตัวนี้นะครับผมมองว่าดับคีสำคัญนะครับทารอนสำคัญ2 อย่างนี้ขาดไม่ได้ครับแล้วก็มีคนน่าจะอยากถามเรื่องดับสายฟ้านะครับดับสายฟ้าดีไหมถามว่าดีไหมก็ดีแต่ผมมองว่าการไปขึ้นสติงนะครับจะค่อนข้างที่จะจำเป็นกว่าคือตัวมันอ่ะมันมีโอกาสที่โดนซีซีสูงมากครับไอเชอรี่เนี่ยเพราะงั้นเนี่ยมันเลยจะเป็นที่ต้องไปขึ้นเป็นพวกสติงแทนนะครับเพื่อที่มันจะได้คายได้ง่ายขึ้นคายยิงได้ง่ายขึ้นเดินยิงได้ดีขึ้นในประมาณนี้นะครับซึ่งดาบสายฟ้ามันออกแนวไปค่อนข้างที่แบบว่าไปเสริมดาเมจมากกว่ามันไม่ใช่ออกแนวเป็นของช่วยเซฟตัวเองนะครับเพราะเทียรี่เอาจริงเนี่ยมันต้องการของมาช่วยเซฟตัวเองมากกว่าตอนนี้ก็ฟาร์มกันไปก่อนนะครับแล้วก็ในช่วงนี้ผมเห็นแฮร์เตะในแรงบ่อยมากนะครับถามว่าแฮร์เตะในแผ่นนี้เนี่ยมันเก่งไหมผมมองว่าความเก่งลดลงเยอะครับเนื่องมาจากว่าไฮยาเตะในตอนนี้ยืนเลยคนเดียวไม่ไหวแล้วนะครับต้องพูดว่ายืนเลยคนเดียวไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าพุ่งมันเยอะเกินไปครับแล้วมันอยู่ใกล้ตัวไฮยาเตะมากครับมันกลายเป็นว่าไฮยาเตะเนี่ยจากตัวที่ไม่ต้องการลมเลี้ยงกลายเป็นว่าในหลายเกมต้องมีลมมาคอยเลี้ยงไฮยาเตะแล้วนะครับไม่งั้นโดนคาป้อมบ่อยมากนะครับเพราะงั้นไฮยาเตะในแผ่นนี้ก็ไม่โกงเท่าไหร่ละแต่ในทีมไฟก็ถือว่ายังเก่งอยู่นะครับก็ยังเก่งอยู่ในทีมไฟยังเก่งอยู่แต่ว่าในการยืนเลน1-1อะไรประมาณนี้เนี่ยแทบเตะอาจจะด้อยลงเยอะมากๆเลยนะครับและก็เทลลี่เนี่ยเป็นตัวที่พิเศษอย่างนึงนะครับถ้าหากเราเลือกแรกปุ๊บเราจะบอกว่าเทลลี่ตีไกลมากแต่พอเราเล่นไปสักพักนึงแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเทลลี่เป็นตัวที่ตีไกลมากนะครับเดี๋ยวเราจะได้เห็นจากคลิปนี้เลยนะครับว่าเทลลี่เนี่ยเป็นตัวนึงครับที่มันตีไกลมากๆเลยนะครับแต่ว่าต้องเล่นหลายตาเลยนะแล้วมันจะเริ่มชินนะครับมันขึ้นมาเดินกับเมจไปจ้ำมันเลยแค่ที่อย่างเดียวมันไม่ได้แค่อ้าวมีคนบ่นครับบอกว่าโลไม่มาเล่นคู่กับเมจก็ตัวที่คิวง่ายที่สุดมันอยู่คาป้อมตรงนี้เนี่ยเอาแก๊กวิ่งไปคู่วีล่าเนี่ยอัดคาป้อมไฮยาเตะไงก็ตายก็ผมบอกให้นะอ้าวแล้วนี่ครับแก๊กดึงมาตรงนี้ครับอัดเข้าไปครับก็เรียบร้อยครับได้โชว์สักทีครับเทลลี่หลังจากที่อธิบายแบบจริงจังมานานนะคือไฮยาเตะในแผ่นนี้เนี่ยมันยืนคนเดียวยากมากครับเพราะงั้นเนี่ยการโดนข่มคือง่ายมากเลยครับซึ่งเราจะได้เห็นต่อจากนี้เลยนะครับหลังจากที่วิล่าปิดสไตล์การเดินนะครับตอนนี้ก็เตรียมมาอ้อมๆนะครับและนี่ครับวิล่าอัดเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับเนี่ยคือสภาพไฮเทคในตอนนี้ครับมันไม่สามารถที่จะไม่มีลมมันยังได้ละเพราะว่ามันอัดคาป้อมคือยังไงก็ตายครับไม่รอดและยิ่งแรงสูงเนี่ยเขาจะเล่นพิลูไฟครับซึ่งพอหมดพิลูไฟปุ๊บเนี่ยโอกาสที่จะเตะจะหนีรอดไกลๆเนี่ยบอกเลยว่ายากมากนะครับ
Our Slayer Lane Tower is under attack. และก็ในเกมนี้เนี่ยเป็นเกมในรังคอน4ดาวนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นเกมในวันแรกของซีซั่นเลยนะครับคือถ้าหากเราขึ้นคอนได้ในวันแรกของซีซั่นเนี่ยเราก็จะเจอพวกอดีตกอนะครับเจอพวกนักแข่งนะครับซึ่งเราจะเจอกันในวันนี้บ่อยมากๆเลยนะครับวันแรกของซีซั่นนี้บอกเลยเดือดจะจับนะครับโอ้แล้วแก๊กจะดูดครับเสียฟิกไปตรงนี้ครับโอ้โหแล้วเทงครับดันกลับอย่างสวยเลยครับแต่ว่าใช้ล้างออกมาได้ครับเตะลำมาต่อครับฟิกเกอร์หลบนิดนึงครับจากที่เข้าไปครับก็เรียบร้อยครับสกิลหนึ่งของเทลีเนี่ยมันดาเมจเยอะมากนะครับมันดาเมจเยอะกว่าที่ตาเห็นนะครับแล้วก็มีความสามารถในการสโลว์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสกิลหนึ่งก็พยายามใช้ในจังหวะที่ค่อนข้างดีหน่อยนะครับแล้วก็ในแพทนี้นะครับจะมีความลับบางอย่างนะครับที่อยากให้ทุกคนใช้กันนะครับนั่นก็คือในช่วงต้นเกมนะแบบว่าเวฟแรกเลยนะครับพยายามเอาปูให้ได้นะครับพอปูเสร็จปุ๊บเราไปเอาทางเลนดาร์กต่อนะครับเอามังกรทางเลนดาร์กต่อแล้วทีเนี้ยทั้งโลมทั้งเมดเลเวล4ไวมากนะครับเรียกได้ว่าปูที่อยู่กลางน้ำเนี่ยคือเป็นตัวสำคัญเลยนะครับที่เราจะต้องแย่งกันด้วยซ้ำนะคือมันไม่ใช่แค่ตัวประกอบนะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับแล้วก็เลนล่างมีบัวนะครับนาคอยังรอดไปได้ครับเดี๋ยวผมเก็บลายเดิมมานิดนึงครับนี่ใส่นาคอผมรู้ดีครับนาคอตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับ โชคดีที่เป็นแมนนาคอส คือนาคอสอ่ะมันไม่ค่อยกลับบ้านอยู่แล้วครับมันจะพยายามที่จะหาคีปหาอะไรดูดเลือดคืนนะโอ้โหแล้วตรงนี้ไฟใหญ่เลยครับจังหวะค่อนข้างดีครับแล้วแกดูมาแล้วครับดูส่วนนั้นเลยครับกดที่2เข้าไปครับจ่ายกันรัวๆครับก็เรียบร้อยครับแล้วตีตามไปต่อครับโดนคิกซี่ตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับโอ้โหกลายเป็นดับเบิ้ลคิวครับเล่นเชอร์รี่เนี่ยมันดีอย่างนึงคือเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับเราขอแค่ยืนในไฟให้นานที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ก็พอนะครับคือตีๆไปอาจจะมันก็ตายกันเองนะครับไม่ต้องปีโฟกัสไม่ต้องอะไรกันมากครับขอแค่ตีๆไปครับเดี๋ยวมันก็ตายเองโอ้นาคอสมาตรงนี้ครับโอ้นาคอสครับโอ้โดนแป๊บเดียวครับเลยครึ่งหลอดครับมันตีตามไปต่อครับไม่เจอนาคอสครับนาคอสมาเลนล่างครับอย่างนี้ต้องไล่ฆ่าเลยครับมานี่มามานี่มาแจ็คเว้ยไปนาคอสไม่มีบูครับไล่เลยครับแกปีเกอร์ไปครับแต่ไม่โดนครับตีไปเรื่อยครับตรงนี้ครับโอ้แล้วตรงนี้ครับไม่มีใครมาปิดเลยครับแล้วนาคอสก่อนจะเข้าไปเอาบัฟฟ้าครับไล่ตามมาต่อครับกดสกิล2เข้าไปครับแล้วยิงมาตรงนี้ครับก็เรียบร้อยครับโอ้ทะลุคุ้มเลยครับเนี่ยคือตัวมันอ่ะหาแค่มุมชิงก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวมันก็ชิงไปโดนเองครับโอ้แล้วคิกซี่มาตรงนี้ครับโดนสวนเลยครับโอ้ขาดนิดเดียวครับไม่รอดครับอ๋อโดนถงครับมันจะไปแพ้ตอนโดนถงไหมล่ะไอ้นี้ก็เล่นท่าไปหน่อยโอ้แล้วช็อตนี้ครับเฮ้ยโอ้เทนตึงเกินโอ้เทนยังตึงโอ้เรื่องเกินและนี่เขาจะผลักเข้าป้อมเดียวเลยนะครับแต่ว่าฮายาครับโดนแก๊กกระซวกไปครับคือกดสกิล2ไปอ่ะแล้วขอให้ได้ตีเหอะแล้วคูลดาวน์มันจะลดลงไวมากครับแล้วสุดท้ายปุ๊บมันจะทำดาเมจได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับเทเลนะมาโอเคครับเกิดสักทีครับเล่นตัวนี้แล้วยิงมันครับตัวมันคล้ายตัวละครจีนที่ชื่อว่านาจามกันนะเขาจะมีกงจักรนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความไกลของท่าสองเชลลี่กันนะครับคือมันตีไกลมากอะดูอย่างคิ้วมุมนี้ก็ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บคือมันจะมีระยะที่ตีต่อไปนะครับมันเรียกได้ว่ามันเป็นตัวที่เหมาะกันในทีมไฟใหญ่มากนะมันจะไม่ค่อยเก่งในไฟรองนะครับแบบไฟหนึ่งเนี้ยอาจจะเก่งน้อยกว่านะครับแต่ว่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าไปในไฟใหญ่5-5ปุ๊บเนี่ยโอ้โหบอกเลยเก่งจะจัดเลยนะครับอย่างตรงนี้เลยครับอันตีเข้าไปครับอันตีเอาจริงเนี่ยผมชอบที่จะใช้ในการปิดมากกว่าแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยคือการยิงของเราค่อนข้างรวยเลยนะครับแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยกล้าเล่นเท่าไหร่นะก็ถ้าหากเจอปุ๊บก็วิ่งไล่บดเดียวเลยนะครับซึ่งถ้าหากใครที่ได้ดูในโพสชุมชนไปเมื่อคืนที่ผมโพสนะครับก็จะเห็นได้ว่าเล่นมีชนะมีแพ้นะครับแต่ว่าทุกเกม LVP หมดเลยแล้วก็ดาเมจเบอร์มากนะดาเมจคือ30อัพตลอดเลยนะครับเทเลเนี่ยเกือบมันจ่ายดาเมจดีมากเลยนะครับขอแค่มันได้ตีฟรีเหอะมีตัวกันดีๆหน่อยเลยว่ามีตัวเซตไฟให้ดีหน่อยเนี่ยคือบอกเลยแบบโหดาเมจมันรุนแรงมากจริงนะครับแล้วก็หลังจากได้สติงนะครับเราก็จะขึ้นไปลองดูขึ้นมานะครับซึ่งลองดูเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นของที่จำเป็นกับเทลิมากๆเลยนะครับในความคิดผมนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีลองดูปุ๊บเนี่ยเราจะฆ่าตัวบางไม่ได้ครับ
เราจะไปเทรดแรกกับแคลรี่อีกฝั่งนึงเราจะแพ้ครับเพราะงั้นลองกินลิทขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากครับมันจะละลายตัวบางได้ดีมากเลยซึ่งแคลรี่เนี่ยมันเก่งกับตัวหนาอยู่แล้วแต่ว่าพอเจอตัวบางปุ๊บเนี่ยมันมักจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะงั้นลองกินลิทขึ้นมาเนี่ยบอกเลยว่ามันคุ้มค่ามากครับมันมีทั้งเลือดและก็ลดคูลดาวน์นะครับก็ทำให้เทรี่อะเล่นง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีความพิวที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไอเทมสุดท้ายนะครับเราก็จะขึ้นเป็นจอกฟ้านะครับหรือเรียกอย่างว่าจอกใหม่นะครับซึ่งจะเน้นที่การละลายแทงเป็นหลักนะครับและหนักคอนี่ดันยาวเลยนะครับก็พยายามหาคลิปตีดูดเลือดไปอะไรไปด้วยนะครับโอ้แล้วเลนล่าครับมูลาประทานหนักคอครับโอ้โหแต่มูลาครับสับนาคอแตกเลยครับไม่ธรรมดาเลยครับทีมูก่อนนะครับมันไม่ใช่ดีฮีโร่ตีใกล้นะเชอรี่เป็นตัวที่มีระยะเบสโจมตีคือค่อนข้างไกลอยู่แล้วนะครับและยิ่งมีความสามารถในการชิ่งเข้ามาอย่างนี้คือแบบโหสุดจัดเลยและก็ตอนนี้เกมเริ่มเอื่อยนะครับผมก็เลยบอกให้ป๊อกกี้ไปล่อหน่อยนะครับเพราะตอนนี้เกมเราค่อนข้างนำนะไปอ่อยหน่อยนะครับนั่นแหละครับไปดูดลมไปทีนครับนั่นแหละครับโอ้โหแล้วเข้าขากันเหลือเกินครับคู่คิกซี่กับเวเลสครับแต่เข้ามาละลายหมดเขาไม่รอดครับตายไป2ครับดาเมจในวงไฟคือสุดจัดมากเลยครับเทเลียแล้วก็ถ้าหากมีจังหวะในการจ่ายดาเมจแป๊บเดียวนะบอกเลยโอ้โหตายกันเบื่อเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวตีป้อมกลางกันนะครับตีแบบตีไวจัดจัดเลยครับเทเลียตีไวตีไกลนะครับโอ้ดูชิ่งกันโอเคครับตอนนี้ได้ไป2ป้อมครับไล่เทเลยครับโอ้แล้วโดนลักพาตัวครับตึงเกินเห็นโอ้โหไม่รอดครับแต่ก็จ่ายดาเมจได้เยอะอยู่นะเทนี่ประมาทแน่ๆเนี่ย AR เขาจะฟิกเกอร์แล้วดันอย่างเดียวนะมันเลยสำคัญครับเรื่องที่ออกสติงขึ้นมาเนี่ยมันสำคัญถ้าเราไปใช้ดาบสายฟ้าปุ๊บเราจะขาดการซีซีครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าการซีซีก็ได้แต่ว่าผมมองว่าอัตราคีที่ได้จากสติงมันค่อนข้างจำเป็นนะกับเทลินะครับมันค่อนข้างจำเป็นเลยโอเคครับเกิดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับตอนนี้เราได้เป็นป้อม2ป้อมนะครับคือป้อมกลางกับป้อมล่างนะครับตรงนี้เราเอาบ๊อบแดงนิดนึงนะครับช่วงไหนเกมถ้าหากแคลรี่เกิดมากๆก็ขอแดงจากป่าได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าหากใครอยากได้เป็นก่อเกิดนะครับก็ขายรองเท้าทิ้งเอานะครับต่อต่อไปก่อนครับตรงนี้วิ่งไปตัดป่าเขาเลยนะครับเดี๋ยวดักกันนิดนึงครับตอนนี้ถ้าหากแกดึงตัวบาร์มาได้คือได้คิวแน่นอนครับตอนนี้ของเราครบแล้วนะครับโอ้แล้วมูหลายครับไปโดนเล่นอีกแล้วครับเกมนี้นี่เทนเขาเบรกเกมได้ดีจัดเลยนะครับอันนี้ต้องชมเลยนะว่าเทนเล่นดีมากเลยนะครับแล้วไปเลยเข้ามาแบบนี้ครับได้ยิงเข้าไปครับแล้วก็เรียบร้อยครับวีเดินมาเฉยเลยครับน่าจะเดินมาแล้วกดซื้อของครับเพราะว่าเหมือนเมื่อหน่อยตอนนี้มันมีบั๊กอย่างนึงนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมหัวเสียมากเลยนะครับมันก็คือบั๊กที่เวลาผมเล่นอยู่แล้วพอแบตเตือนปุ๊บนะครับแบตเตือน 20% ปุ๊บเนี่ยโหมันกลายว่าผมเดินจะค้างครับกดสกิลได้กดอะไรได้หมดครับแต่ว่าผมเดินจะค้างครับมันจะเดินไปอย่างเดียวเลยเดินแบบเดินมั่วซั่วเลยนะครับแบบโหแบบหัวร้อนจัดเลยถ้ารีเกมก็รีไม่ทันหรอกเพราะว่าส่วนหน้ามันมักจะมีปัญหาตอนที่เราเล่นไปสักพักแล้วอ่ะและเกมมันเสียไปเข้ามานั้นแล้วก็ในแผ่นนี้นะครับลาวิลเหมือนสกิล2มันบั๊กนะครับการซีซีด้วยแล้วก็เอามาตานานมากเลยนะครับแบบโหยิงไม่เข้าเลยนะครับต้องลองไปเล่นอยู่นะบอกเลยว่าตอนนี้เราวิวโกงจัดเลยนะครับโอ้โหแล้วนี่มากันซะเยอะเลยครับแล้วยิงเข้าไปก็โอ้ไม่รอดครับโอ้ยตรงนี้ดอนขมยับเลยครับคาตันเขา4ตัวแหละเกมนี้ซีซีเขาหนาจัดเลยเขาขมเราได้นี่ผมบอกเลยผมไม่รอดในเกมนี้ชิ้นท้ายของเรานะครับผมก็ขายรองเท้าแล้วก็ซื้อดาบสายฟ้าขึ้นมานะครับเสริมดาเมจให้เต็มไปตำหนิกันจริงๆจะขึ้นก่อเกิดก็ได้นะครับแต่ว่าในเกมนี้ถ้าตายปุ๊บยังไงซะก็ตายเลย ตื่นมาก็โดนฟันอยู่ดีนะครับเพราะงั้นไม่ต้องไปออกก่อเกิดก็ได้นะครับแล้วถึงมาแบบนี้ครับโอ้ยโอ้เทงครับโดนซอยเข้าไปแป๊บเดียวครับเฮ้ยแตกเลยครับ
แบบนี้การเอาดาร์กก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วครับแล้วทางแก๊สครับไปดึงเวเลนมาครับโอ้โหแล้วโดนเกี่ยวตรงนี้ครับพยายามเตะตามเข้ามาครับเรียบร้อยครับแต่ก็ถือว่าปิดคิวไปได้ครับแล้วก็กลายว่าทีมเขาตาย5คนเลยครับจบเกมเลยครับแบบนี้นี่คือดาเมจของเคลลี่ครับเรียกได้ว่ายิงเข็นแรกแบบสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็เทนครับบอก MC ครับโอ้ผมก็ว่าทำไมเล่นเทนตึงจังนะครับเล่นเทนตึงจัดเลยผมก็ว่าทำไมสไตล์เล่นคล้ายๆผมเลยหลอกให้เข้ามาแล้วก็ถ่ายเข้าป้อมนะครับโอเคครับขอบคุณ FC ด้วยครับที่ผมเล่นในคลิปนี้ครับเล่นดีจริงๆครับได้เลยว่าเป็นคนที่เบรกเกมนี้เลยแล้วกันนะครับเป็นคนเบรกเลยไม่งั้นเกมไหลนะครับก็เกมนี้เป็นเกมไปรังคอน3ดาวไป4ดาวนะครับก็ได้เป็นอัน1เหรียญทองแคลรี่ไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจในเกมนี้กันนะครับเฮ้ยลุ้นดาเมจครับเกมนี้เอากดไวไปหน่อยไปเผลอกดไวเฉยเลยครับก็ทำดาเมจไปทั้งหมด 37% นะครับแล้วก็รับดาเมจไป 24% นะครับส่วนไอเทมก็ตามสนี้เลยนะครับดาบสายฟ้าออกชิ้นสุดท้ายนะครับก็ลองไปเล่นตามมาดูแล้วกันนะครับบอกเลยว่าดาเมจแคลรี่สุดจัดมากครับแต่ว่าต้องใช้เวลาในการเล่นมันหน่อยนะครับแล้วก็ต้องใช้ทักษะในการเล่นแคลรี่สูงมากเลยนะครับลองดูแล้วกันนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เติมใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ